และตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่ทาทาคาชิโฮเกียวที่หุบเขาทาคาชิโฮหรือทาคาชิโฮโกชแห่งนี้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากๆของจังหวัดมิยาซากิซึ่งพวกเรานะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสมาเดินสู่อากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้และที่นี่นะคะก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยล่ะค่ะแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะฉลามเหรอปลาฉลามผีเสื้อเอ๊ะโจ้บิ๊กกูเลยตกใจมีอยู่ในสวนแบบนี้ด้วยเหรอคิดว่าคุยนึกว่าปลาคาเดี๋ยวใหญ่มากฉลามถ้าบอกว่าเป็นฉลามก็ถือว่าตัวเล็กนะแต่ว่าใหญ่ถ้าเทียบกับปลาคาถือว่าใหญ่มากใหญ่มากเอ๊อยู่ในสวนเหรอกล้าเด็กโอ้ตกใจทำไมไม่ฉลามอยู่ในสวนสุดยอดเฮ้คุณผู้ชมคะพอเราเดินตามทางเดินในหุบเขามาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอกับจุดชมวิวแห่งนี้ค่ะอาโซอาโซโนโยกะอันนี้เหรอคะภูเขาไฟระเบิดเหรอค่ะคัตมะ少しずつ固まってできた渓谷อ๋อเป็นหุบเขาที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดที่เขาแบบทับถมกันเหรอคะค่ะสวยมากเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดค่ะตรงบริเวณนี้นะคะถ้ามองลงไปเราจะเห็นไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งก็คือน้ำตกมาไนเป็นน้ำตกที่ถูกยกให้เป็น100น้ำตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นด้วยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยกับกิจกรรมพายเรือชมน้ำตกแบบใกล้ชิดสุดๆไปเลยค่ะโอ้สวยมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเนี่ยเกิดจากธรรมชาติสวยงามมากเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของภาพวาดยังไงอย่างนั้นอ่ะนึกออกไหมยอดนะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในภาพอ่ะใช่ใช่อยู่ในภาพใช่ใช่สวยมากแล้วก็อากาศดีมากสดชื่นมากเลยแล้วก็ให้อาหารน้าน้องน่ารักมากเลยนะคะจ้าคันจีและพิเศษมากๆในตอนกลางคืนนะคะที่นี่ก็จะมีการเปิดไฟตรงบริเวณน้ำตกมาในเพื่อให้คนได้มาเดินเล่นถ่ายรูปเดินชมบรรยากาศสวยๆของธรรมชาติในตอนกลางคืนอีกด้วยค่ะโอ้ยประทับใจมากเลยค่ะกับที่นี่หุบเขาทาคาชิโฮแบบนี้นะคะโอ้ดีมากแนะนำว่าต้องมาเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วมันกรี๊ดอดใจไม่ไหวจริงๆกับเรื่องราวของเมืองทาคาชิโฮซึ่งอยู่ที่จังหวัดมิยาซากิพูดกันตรงๆเลยผมไม่เคยไปเที่ยวที่นี่และเมื่อเห็นแบบนี้แล้วผมบอกเลยว่าผมต้องไปเที่ยวที่นี่และเดี๋ยวผมจะชวนผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวไปกับผมแต่ตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาท่องเที่ยวกันต่อครับ